บิ๊กเอาท์ช่วงที่1น้องประคองพี่หน่อยดิไหวไหมคะเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วอีกอย่างนึงพี่รู้สึกเบลอเบลออะไรคะเบลอว่ารักแต่แบบว่ารักเธออุ๊ยอย่าอย่าปากหวานตลอดเลยนะคะเนี่ยไหนล่ะสมาโอ้โหแหมเผื่อแป๊บเดียวไม่หายไปเลยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวที่เนี่ยเขาจะปิดแล้วน้องจ๋าเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นนะพี่เขาพอดีว่าวันนี้หนูไปไม่ได้จริงๆทำไมอ่ะหนูมีนัดแล้วอ่ะโอ้โหเซ็งห่านเลยเดี๋ยวพี่แต่ว่ามีแต่เซ็งเป็ดมันตัวเล็กมันไม่มันห่านดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่ะพอดีว่าหนูมีเพื่อนค่ะรับรองค่ะสวยแซ่บโสดจริงๆนะคะชัวร์เปล่าชัวร์ค่ะสวยแซ่บโสดจริงป่ะทางนั้นเลยค่ะดูหุ่นด้วยเฮ้ยโจ้โอ้โหโจ้อะไรชีสอะฮอตชีสเป็นไงครับเชียร์มันได้ฟิกเกอร์นี่แกรู้ไงว่าเขามีนิ้วที่สวยไม่ใช่ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์แปลว่ารูปร่างโครงสร้างนี่ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์นี่นิ้วคำนั้นมันไว้ใช้กับสุนัขหรือเปล่าไม่ใช่คนก็ใช้ได้หมากับคนนี่รวมกันได้ไม่เป็นไรหมายถึงว่าใช้คำเดียวกันได้คำเดียวกันได้แหละหุ่นสวยมากเลยนี่ตัวเองนี่บอกฝากบอกเพื่อนด้วยนะว่าถ้าเพื่อนไปเนี่ย everything on me เดี๋ยวพี่จ่ายเองแต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพวกพี่สองคนนะไปรอที่รถก่อนแล้วกันนะคะแต่พี่ว่าอยู่เนี้ยกำลังดีเลยเนี่ยอยู่เนี้ยกำลังดีเดี๋ยวหนูบอกเพื่อนให้ค่ะนะคะไปค่ะเดี๋ยวบอกเพื่อนไปไปไปรอที่รถไปรอที่รถนะคะไปพวกเดียวกันมาเป็นไงได้ไงบ้างหิวไม่บ่อยโจ้แล้วน้องเขาอยู่ไหนอะโจ้ก็ไม่รู้สงสัยโดนเบี้ยวหรืออย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอุ้ยโจ้น้องเขามาแล้วว่าตัวเองชื่ออะไรอะจ้าชื่ออะไรอะเราว่าชื่อยา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 โอ้ยนี่แบบชื่อสมกับหุ่นมากเลยอะตัวเองอะไรฮะข้างหลังมันมืดนะไม่เห็นหน้าเลยอะมาข้างหน้าเลยดิ I want to see your cute face มาแล้วเมียวอ่ะแม่เล่นตัวอีกแล้วอ่ะไม่ต้องเขินหรอกไหนขอดูหน้าหน่อยสิสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะทำไมก็พี่นี่ยาย่าหรือพญาปวกวะเนี่ยลงเลยลงไปลงเลยนี่พี่ก็อะไรหัวเออนี่ฉันจ่ายเงินให้แกเนี่ยฉันเอาเงินไปทำบุญลงศพดีกว่าหุ้มเยอะหุ้มเยอะเลยลงไปเลยหนูพี่ถามอย่างหนึ่งได้ไหมคือหน้าหนูเป็นอย่างนี้หรือว่าพี่เมามากอ่ะหน้าหนูเป็นแบบนี้ก่อนหนูสวยเพื่อนบอกเหมือนยายาพี่เครื่องหน้าแล้วมีด่านเดี๋ยวหนูจะแจ้งตำรวจพี่ไปจ่ายค่าตัวให้หนูโอ้ตำรวจไม่เคยกลัวเลยตำรวจนี่ไม่เคยกลัวเลยไหนมาเลยเคลียร์ได้เหรอไอ้แกจะบ้าเดี๋ยวมาเช็คพอยต์ตรวจบัตรเครดิตแล้วตอนนี้ทำไมวะฮะไม่ใช่บัตรเครดิตโน่นด่านตำรวจดิเฮ้ยตรวจแอลกอฮอล์ด่วนตำรวจด่านตำรวจไปเลยไปเลยคุณตำรวจคุ้มกับคะจ้ะคันนั้นเซไปก็เซมาค่ะท่าทางจะเมานะคะนั่นน่ะฮะเออจริงด้วยค่ะท่าทางจะต้องเป็น drunk driver ค่ะเป็นพวกเมาแล้วขับแน่ๆเลยค่ะไปมัวตุยดาบเอ็กไปแล้วครับเชิญๆๆ Yes sir Yes sir Let's go หยุดครับหยุดนะคะท่านโทษนะคะopen the window เปิดหน้าต่างด้วยครับนึกออกแล้วน้องยาฆ่าหญ้าหญ้ายากอ่ะเออนั่นแหละนี่คือถ้าพวกพี่คุยตำรวจเนี่ยตำรวจต้องจับได้แน่นอนว่าเราเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้าหญ้าช่วยคุยตำรวจหน่อยไม่เอาหนูไม่คุยไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็ไม่จ่ายค่าตัวเฮ้ยเดี๋ยวคุยเองนะคะคุณพี่ก่อนไม่เปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกินเปิดหน้าต่างด้วยครับหมดตุยกินข้าวนะกินข้าวได้แล้วนะนี่ฟังพระสวดนะไม่ใช่ลองสอนลองครับ This is รถนี่อ๋อดูค่ะนี่หมดตุย This is a car not a coffin ตายเพื่อใจลอยใจลอยนี่เป็นรถไม่ใช่ลงศพ coffin มาเดี๋ยวผมเองเชิญค่ะท่านกลับข้านะครับกลับข้าไม่ใช่ขับรถโค้งค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มาขายกับข้าวด้วยเรามาตรวจแอลกอฮอล์ค่ะลงไปแล้วนะครับไม่ยอมลงเลยครับ
นี่เลยคุณคะเปิดตาโอ้ตายเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญโอ้โหคุณตำรวจคือผมไม่ได้เมานะครับผมมาดูว่าพื้นเนี่ยมันเป็นยามาตอยหรือคอนกรีตเดี๋ยวยางมันจะสึกรถผมอ่ะมันกินยางโอ้ยเนี่ยเลย get up get on your feet right now ไม่เมาไม่เมาไม่เมาเลย get on your feet right now นี่โอ้ยสุภาพสตรีชนิดค่ะทำไมฮะเมื่อกี้รถของคุณมันเซไปเซมาครับผมนั่นฮะคือพอดีพวกเราหลงทางแล้วค่ะ we are lost ค่ะอ๋อ so you are lost ใช่ไหมครับผม yes แล้ว where are you heading where are you heading head นั่นไงหัวเขาอยู่ head อยู่ไหน head ยาวตากันมันก็ถาม head อยู่ไหน head หัวนั่นไงเดี๋ยวพี่เบี้ยเมาเลยรถจ้ะเมากันมาฮะไม่มีประตูเลยค่ะลงทางค่ะพี่ครับผมถามว่า where are you heading ก็คือคุณกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนพวกเรากำลังจะไปเมาคะนองค่ะดาวคะนองใช่ค่ะไปดาวคะนองแล้วพอดีเรากำลังจะขึ้นทางด่วนไปยมโลกค่ะโอ้ยนี่ถ้าเป็นลักษณะเนี่ยเดี๋ยวได้ไปแจ้งมรณะแน่เลยแจ้งวัฒนะถูกแล้วมาพูดตะกุกตะกากอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนจับพอดีเราขอโทษผมถามคุณตรงๆเลยนะครับ I'm gonna be straightforward with you straightforward ตรงไปตรงมาว่า Are you sober เฮ้ยเราไม่กินโซบะเรากินเหล้าเกาหลีเหล้าโซจูไปแล้วหยุดปากเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนะครับจะบ้าแล้วครับผมไม่ได้ผ่าถามว่าโซจูผมถามว่าโซเบอร์ภาษาอังกฤษแปลว่าไม่มีอาการเมาเองครับแต่ท่าทางของคุณบอกโซจูเนี่ยแสดงว่าได้มีสุราเข้าไปในร่างกายคุณแล้วทางนั้นผมถามต่อเลยนะครับถามที่สองถามว่า Are you tipsy เฮ้ยเราไม่กินทิปปี้หรอกเรากินแต่วิสกี้นะทิปซี่ไม่ใช่แปลว่าทิปฟี่ยาแพงสีเขียวทิปซี่แปลว่ามึนครับมึนสุราYou are drunk เมาเหล้าชุดใหญ่แน่ๆครับผมแล้วเล่นโยคะเมาแล้วเล่นโยคะพวกคุณเมาขนาดนี้แคนยูได้ตายตายหาเราจะไปตายแช่งไงตายอะไรได้จะให้แช่งให้ตาย Verb to die ไงนี่หมดครับหมดไปถามว่า Can you die ภาษาอังกฤษจะแปลว่าคุณจะไปตายได้ไหมต้องเป็น drive ได้ไหมครับ Can you drive ต้องใส่ตัว R กับตัว B Can you drive ขับรถได้หรอครับเนี่ยให้เป่าเลยฮะเวลาเป่าในอุปกรณ์ของเรานะคะก็เป่าในนะคะ equalizer นี้นี่ไม่ใช่ equalizer โอ้ equalizer เป็นที่ทำเสียงนี่เขาเรียกว่า breathalyzer คือมันมาจากคำว่า breath แปลว่าลมหายใจส่วน analyze ก็แปลว่าการวิเคราะห์ใช่ไหมครับ so วิเคราะห์ว่ากลิ่นปากหรือว่ากลิ่นลมหายใจของคุณนั้นมีสุราอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่นี่ use a breathalyzer ไม่ใช่เป่ากันสดๆแบบนี้เอาเร็วๆฮะไปฮะทำเลยครับเดี๋ยวขอพอดีว่าฉันรู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะมันรู้จักผู้กำกับเขาบอกผู้กำกับคนนี้เส้นใหญ่มากกำกับหนังเรื่องอะไรวะกำกับเรื่องพี่มาพระขนงจะบ้าผู้กำกับตำรวจดิโทรเลยดิโทรเดี๋ยวโทรเลยเดี๋ยวขอญาติโทรหาแม่ไปไหมอ๋อสงสัยจะให้แม่มาประกันตัวนะฮะมาเบลนะฮะมาเบลก็ประกันตัวไม่รอดแน่ๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงมีคนโทรมาแป๊บนึงนะฮะสายเข้าเหรอคะครับฮัลโหลครับฮัลโหลผู้กำกับครับอ๋อครับผมคือผู้กำกับครับคือว่าผมเป็นเพื่อนตั้มครับไอ้ตั้มมันบอกว่าผู้กำกับเนี่ยจะเคลียร์ได้เวลาแบบว่าขับรถเมาแล้วโดนด่านะครับคือตอนนี้ผมโดนด่านอยู่โดนจับอยู่ด่านแอลกอฮอล์เลยครับคุณอยู่ที่ด่านตรงไหนครับ Where is the checkpoint Where is the checkpoint อ๋อเช็คพอยต์ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับครับคุณประโยชน์ครับครับตรงนี้เขาเรียกว่าด่านเลยครับอ๋อนี่คือรามานายพระราม9ครับพระราม9ใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณมากครับผู้กำกับครับครับผู้กำกับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพระราม9ครับอ๋อเหรอครับผมครับครับเดี๋ยวผู้กำกับช่วยคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับเคลียร์หน่อยนะครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับครับนี่ครับขอบคุณครับฮัลโหลครับครับผมผู้กำกับครับโอ้ยนี่จะบ้าเหรอนี่ฉันเป็นผู้กำกับที่นี่อ้าวแล้วนี่คุยกับตัวเองเออตำรวจหลอกลวงประชาชนนี่นะประชาชนหน้าด้านนี้เนี่ย I am the new superintendent in this district ผมคือผู้กำกับใหม่นะครับในเขตย่านอำเภอนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ
สิ่งที่คุณได้ให้ผมทำเมื่อกี้นั้นผิดกฎหมาย it's illegal it's against the law ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณ3คนเนี่ยโดยเฉพาะคุณเป็นคนขับเนี่ยนะฮะแถวบ้านผมเรียกว่า DUI DUI ถ้าไม่เข้าใจฉันจะแปลให้ DUI ดุยก็คือขับรถดุยๆเข้ามากฎหมายใช่ขับรถดุยๆขึ้นมาโทษนะฮะ DUI ไม่ใช่ภาษาไทยคือดุยฮะมันย่อมาจากนะครับ DUI stands for driving under the influence นั่นเองครับขับรถภายใต้ผลกระทบของความมึนเมาของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด you driving under the influence หรือถ้าภาษาง่ายๆคือ drunk driving ก็คือเมาแล้วขับนั่นเองถ้างั้นนะครับผมว่าคุณจะต้องไปเป่ากันแล้วครับเชิญกันเลยครับค่ะเป่าค่ะเป่าแล้วขับแบบนี้ต้องโดนตำรวจจับซะให้เข็ดช่วงหน้ามาชมกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะจ๊ะครูเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของสามเสาจ้าสามเสาใช่แล้วครับ impossible เป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์เดือนนึงจะต้องมีสี่เสาครับไม่ได้หมายถึงสามเสาวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนั้นครับเสาที่ผมหมายถึงนะครับก็คือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน the ASEAN community เขาจะแบ่งการทำงานกันเป็นสามเสาหลักมีอะไรบ้างครับเสาที่หนึ่งเนี่ยนะคะนั่นคืออาเซียน Security Community ค่ะประชาคมการเมืองและความมั่นคงเราคนไทยนี่นะคะจะอยู่กันอย่างสันติภาพค่ะเพราะว่าอาเซียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาพิพาทระหว่างกันด้วยสันติวิธีค่ะส่วนเสาหลักที่2เนี่ยนะครับคุณหูมากสุดนั่นคือ AEC ครับผมมีใครทราบไหมครับว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับผมทราบครับเราคนไทยเนี่ยที่ทำงานในภาคธุรกิจเนี่ยในสาขาวิชาชีพที่เปิดเสรีในอาเซียนเนี่ยก็จะมีโอกาสเดินทางมาทำงานยังต่างประเทศครับเสาที่3นี่หนูรู้ค่ะอะไรครับอะไรครับนั่นก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมค่ะประเทศสมาชิกในอาเซียนของเราต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อสังคมค่ะเช่นการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรีค่ะสิ่งแวดล้อมและการสร้างอัตลักษณ์ให้อาเซียนด้วยค่ะเก่งมากสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ